like to welcome you to the White House, sir. Sir, there's an intrusion. Let's go. Move. Give me the Pentagon on the line now. If you attempt to retake this building, I will execute your commander-in-chief. Oh my God. We have contact from inside the White House. The United States of America doesn't negotiate with terrorists. Time I have. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สินทมสอนนะครับในทุกวันศุกร์แบบนี้ก็อยู่กับผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตและคุณอดิศรสุขสมหานะครับซึ่งในทุกวันศุกร์เราก็จะหาประเด็นทางแวดวงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วงการบันเทิงมาพูดคุยกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเพิ่งชมผ่านตาไปนะครับคือตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองนะฮะจากภาพยนตร์เรื่อง Olympus Has Fallen แล้วก็ White House Down นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายชาวเกาหลีเหนือบุกเข้ายึดทำเนียบขาวเพื่อก่อให้เกิดสงครามระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้โดยสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าไปมีส่วนแทรกแซงได้นะฮะซึ่งก็ออกมาในช่วงที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ขึ้นมาในระหว่างนี้เลยพอดีเลยไม่ได้คาดหมายนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะฮะซึ่งจริงเราคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งของระหว่าง2ประเทศกันหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีความเอิญอีกอย่างนึงที่มันเกิดขึ้นคุณอดิศรคือทางเกาหลีเหนือเนี่ยก็ได้เผยแพร่คลิปของตัวเองเหมือนกันก็มีเรื่องการแผนการบุกเกาหลีใต้เป็นคลิปเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อนั่นเองเป็นเรียกว่าสงครามสามวันฮะก็จะแผนการก็คือว่าจะต้องมีการโจมตีทางอากาศแล้วก็ทหารบุกเข้าไปยึดตัวประกันชาวสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ย 150,000 คนนะครับเป็นตัวประกันแล้วก็จะบุกยึดกรุงโซให้สำเร็จภายใน3วันเท่านั้นเองซึ่งก็ออกมาพร้อมกับเรื่องของภาพยนตร์ใกล้เคียงกันนะฮะอาจจะเป็นคนละสถานที่กันเท่านั้นเองซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือซึ่งทวีความเข้มข้นขึ้นอยู่ในขณะนี้นะฮะครับถือว่าเกาหลีเนี่ยถือเป็นชาติที่ค่อนข้างพูดถึงแล้วก็ทางประวัติศาสตร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าอยู่ตรงกลางระหว่าง2มหาอำนาจทั้งจีนและญี่ปุ่นอย่างจีนเนี่ยก็เป็นอำนาจทางวัฒนธรรมใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นก็เมื่อก่อนก็เป็นอำนาจทางเศรษฐกิจก็ทำให้ทางเกาหลีเนี่ยมีความพยายามจะกระตุ้นชนชาติของตัวเองให้มีการต่อสู้พัฒนาชาติมากขึ้นก็เห็นอย่างเกาหลีใต้เนี่ยอย่างเกาหลีใต้เห็นชัดเจนเลยตอนนี้ก็คือเป็นผู้นำทั้งเริ่มมาแข่งกับญี่ปุ่นและทางด้านเศรษฐกิจแล้วตอนนี้วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ก็อย่างที่รู้กันคือแพร่หลายไปทั่วเอเชียเลยทีเดียวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายนะฮะก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองประเทศก็เคยมีความพยายามที่จะพูดถึงการรวมชาติการจะพยายามสมานฉันท์โดยผ่านทางวัฒนธรรมต่างๆนะฮะอย่างในปี2512เนี่ยประธานาธิบดีปาร์คจุงฮีนะครับก็ได้มีการตั้งกระทรวงข้อเสนอของการรวมชาติตั้งกระทรวงรวมชาติขึ้นมานะชื่อแปลกๆหน่อยแต่ว่ามีจริงมีจริงในประเทศที่มีความขัดแย้งนี้ต้องมีกระทรวงแบบนี้เพื่อพยายามเหมือนเป้าหมายอนาคตเนี่ยสองชาติเกาหลีต้องรวมกันให้ได้อะไรใช่ฮะแล้วก็เราก็ยังเห็นนะอย่างเรื่องของการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่าง2ประเทศเราเห็นอดีตประธานาธิบดีโรมูฮยอนนะฮะซึ่งก้าวข้ามเส้นพรมแดนไปประชุมสุดยอดผู้นำนะฮะขณะเดียวกันก็เป็นการเยือนคิมจองอิลอดีตผู้นำของเกาหลีเหนือไปด้วยในตัวแล้วก็มีการนำสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งของเกาหลีใต้นั่นเองเป็นของขวัญ นะฮะก็คือดีวีดีภาพยนตร์ละครเรื่องแดจังกึมนะไปมอบให้กับอดีตผู้นำทั้งคิมจองอิลด้วยเพราะว่าเห็นว่าหลงไหลแล้วก็ชอบในภาพยนตร์แล้วก็เป็นมีเป็นแฟนตัวยงของลียองเอด้วยก็เลยเอาหนังที่ภาพยนตร์ที่
คนทั่วไปเลยรู้จักระยองเอ็มันชิวอย่างแดนยังกึ่งไปให้ก็เหมือนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ผู้นำนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็มีแง่มุมทางวัฒนธรรมนะเพราะว่าเรื่องราวในแดนยังกึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเกาหลีทั้งประเทศในขณะที่ยังไม่มีการแบ่งพรมแดนเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แบบนี้มาก่อนนะครับผมซึ่งในขณะเดียวกันนะฮะผมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ทั้งสองประเทศนี่อาจจะต้องมานับหนึ่งใหม่ไหมคุณอดิศรแต่ก็อันนี้ก็คือมีความพยายามจะรวมชาติกันของด้านวัฒนธรรมกันมานานแล้วแต่เรื่องการเมืองอาจจะยังยากอยู่แต่ถ้าเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยรู้สึกว่ามีการใช้สื่อพัฒนธรรมเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์กันของสองประเทศตลอดเลยใช่ไหมใช่จริงๆอย่างปีที่แล้วนะครับเพิ่งมีละครเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จมากในเกาหลีใต้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการรวมชาติของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วยนะครับก็คืออย่าง King to Heart ครับเป็นละครที่ออกฉายในช่วงที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็กำลังมีความปัญหาเหมือนกันแต่ยังไม่รุนแรงขนาดนี้นะฮะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับซึ่งต้องมาสถานการณ์บังคับให้ต้องมาร่วมมือกันเพื่อผนึกกำลังร่วมแข่งขันการแข่งขันยุทธศาสตร์ทางทหารชิงแชมป์โลกนะฮะร่วมกับ11ร่วมกับอีก16ประเทศแล้วก็มีศัตรูสำคัญคือสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนซึ่งก็ประสบความสำเร็จทางเรตติ้งไม่น้อยเพราะว่ามีนักแสดงนำอย่างลีซึงจีนะฮะเป็นนักร้องชื่อดังของเกาหลีรับบทเป็นเจ้าชายหรือเป็นพระนุชาของกษัตริย์เกาหลีนะครับแล้วก็ที่ไปตกหลุมรักผู้ร่วมการแข่งขันนะจะเป็นสาวเกาหลีเหนือที่จะต้องมา